บริษัทแห่งหนึ่งนะครับได้ขายเครื่องดูดฝุ่นนะครับโดยเขามีการรับประกันคุณภาพให้กับลูกค้าเป็นเวลา3ปีนะครับว่าจะซ่อมให้กับลูกค้านะครับซึ่งในปี52นั้นนะครับเขาได้ขายเครื่องดูดฝุ่นไปจำนวน 5,000 เครื่องในราคาเครื่องละ 12,500 บาทผลปรากฏว่าเขาได้มีการประมาณการจากข้อมูลในอดีตนะครับซึ่งในปีก่อนๆที่ผ่านมานั้นเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยก็จะเอาของมาให้ซ่อมเนี่ย 2% ถึง 4% นะครับดังนั้นเขาก็เลยมีการประมาณการนี่ว่าจะยอมซ่อมเครื่องดูดฝุ่นให้กับลูกค้านะครับ 3% จากยอดขายนะครับและมีต้นทุนการรับประกันสินค้าที่เกิดขึ้นจริงเท่ากับ 500,000 บาทในปี52นะครับคำสั่งก็คือให้บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปเราก็มาลงบันทึกบัญชีตอนที่ขายเครื่องดูดฝุ่นกันก่อนเลยนะครับตอนที่ขายได้เงินสดนะครับก็เดบิตด้วยเงินสดแล้วเครดิตด้วยขายสินค้าด้วยมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับขายไปเท่ากับ 5,000 เครื่องเครื่องละ 12,500 คูณกันออกมานะครับจะได้เป็นตรงเงินของมูลค่าขายก็คือ62,500,000 บาทต่อไปนะครับหลังจากที่เราขายแล้วเราก็ต้องมาประมาณการหนี้สินที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราประมาณการว่า 3% จากมูลค่าที่ขายเวลาที่เราจะประมาณการนั้นเราก็จะต้องลงโดยเดบิตค่าใช้จ่ายการประกันสินค้าและเครดิตด้วยหนี้สินนะครับก็คือประมาณการนี่ประกันสินค้าด้วยมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราขายไปเท่ากับ62,500,000เราบอกว่าเราจะประมาณการ 3% ก็คูณ 3% ก็จะได้เป็นคำตอบนะครับว่าเราจะต้องประมาณการหนี้สินทั้งสิ้นก็คือ 1,875,000ต่อไปนะครับหลังจากที่ประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าในปี52นั้นมีลูกค้านำสินค้านะครับมารับประกันก็คือมาให้เราซ่อมให้นั่นเองนะครับเป็นตัวเงิน 500,000 บาทเราก็ต้องมาลงบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นจริงครับการลงบันทึกบัญชีก็คือการล้างหนี้สินประมาณการเป็นหนี้สินนะครับเราต้องการล้างออกก็เดบิตและการที่เราซ่อมให้กับเขานั้นเราเสียเงินสดจ่ายค่าแรงจ่ายค่าซ่อมออกไปนะครับคราวนี้จะลงด้วยตัวเงินเท่ากับเท่าไหร่ก็ลงด้วยข้อมูลจริงนะครับก็คือ500,000บาทของจริงคือการล้างหนี้สินนะครับคราวนี้ถ้าเกิดอยากจะถามว่าหลังจากที่เราได้ทำการซ่อมให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยหนี้สินของเรานั้นเหลืออยู่เท่าไหร่ตอนสิ้นปี52เราก็มาคำนวณกันนะครับเราเคยมีหนี้อยู่เท่ากับ 1,875,000 ในระหว่างปีนะครับมีลูกค้ามาให้ซ่อม 500,000 บาทคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะทราบมูลค่าที่เหลืออยู่ก็คือการนำ 1,875,000 ลบข้อมูลจริงก็คือ 500,000 ดังนั้นหนี้ที่เหลืออยู่นะครับที่จะต้องไปซ่อมให้กับลูกค้าในปีต่อไปนั้นก็เหลืออยู่เท่ากับ 1,375,000 ครับ